ต้นไม้คือความไพบูลย์ความไพบูลย์เป็นความสมบูรณ์ของมิติของมนุษย์ของสังคมของกติกาสังคมของวัฒนธรรมและก็ของระบบธรรมชาติความไพบูลย์คือความสมบูรณ์ที่สมดุลไม่ใช่โกยกอบโกยแล้วทำร้ายธรรมชาติทิ้งแต่กากเสียกวนพิษลงธรรมชาติอันนั้นไม่สมบูรณ์เป็นการหาอยู่หากินเป็นการทำร้ายธรรมชาติแต่การอยู่หากินการทำธุรกิจการทำมาหากินที่เกื้อธรรมชาติจึงจะเกิดความไพบูลย์ไพบูลย์แก่ตัวเราเองไพบูลย์แก่โลกไพบูลย์แก่สังคมไพบูลย์แก่ชุมชนไพบูลย์แก่ระบบเศรษฐกิจไพบูลย์มีค่ามีความหมายกว้างลึกละเอียดอ่อนแยบคายอากาศเย็นอากาศดีเป็นสุขร้อนพอดีแล้วจะมีความร้อนน้อยฝนตกพอดีลมพายุไม่มากมีพอดีโรคระบาดลดลงไปโควิดลดลงไปการอยู่การกินการค้าการขายการติดต่อระหว่างประเทศดีการโจรผู้ร้ายน้อยลงนี่คือความสุขในมิติของความไพบูลย์ฉะนั้นต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งเป็นสะพานเป็นเครื่องมือเป็นการสร้างความไพบูลย์ไพบูลย์ที่ง่ายมากที่อยู่บนขนาที่ท่านเห็นอยู่ไร่อยู่นาลงสวนขุดดินปลูกต้นไม้นั่นคือการสร้างความไพบูลย์ขอให้มีความสุขในการสร้างความไพบูลย์ด้วยการปลูกต้นไม้สู้ๆนะครับ